อีกหนึ่งปัญหาที่พบแล้วก็มีความพยายามในการจะแก้ไขอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของบัญชีม้านะคะอย่างที่ธนาคารกสิกรไทยที่นครพนมค่ะไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากกว่า 1,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้ารับโอนเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าหลังจากไปพบว่ามีบางบัญชีเงินหมุนเวียนหลักล้านบาทแต่บางบัญชีก็ไม่มีความเคลื่อนไหวมานานเกือบ1ปีนะคะสิ่งที่ต้องทำณขณะนี้ก็คือต้องกำหนดวิธีการปิดบัญชีให้รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอ้างอิงบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้าหรือไม่มาขอปิดบัญชีเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่ากระบวนการมันไม่ง่ายค่ะใช้เวลาปิดบัญชีกันนาน 2-3 วันก็ทำให้ต้องปรับปรุงในกระบวนการเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านกว่า1,000 คนในหลายอำเภอจังหวัดนครพนมถูกหลอกให้สมัครเปิดบัญชีเงินฝากผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยนะคะโดยบอกว่าจะได้เงินค่าจ้างคนละ400-500 บาทในหน้าเนี่ยเขาหลอกชาวบ้านบอกว่าเป็นการสมัครโครงการประชารัฐหรือสมัครไปทำงานชลประทานจังหวัดขอนแก่นก็มีคนหลงเชื่อจำนวนมากกระทั่งธนาคารมีหนังสือไปถึงชาวบ้านบางส่วนให้มาแสดงตัวเพราะว่าหลังจากเปิดบัญชีมานานเกือบ1ปีแต่บางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวและต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินผิดกฎหมายหรือไม่ชาวบ้านก็เลยรู้ตัวว่าตอนที่มีคนเข้ามาให้เปิดครั้งนั้นค่ะเป็นการหลอกให้เปิดบัญชีก็เลยแห่กันไปปิดบัญชีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากันเป็น1,000 คนธนาคารกสิกรไทยสาขานครพนมก็ให้ข้อมูลบอกว่าบัญชีต้องสงสัยที่ตรวจพบมีกว่า1,000 บัญชีในนครพนมนะคะที่ผ่านมาพบว่าบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้ารับโอนเงินผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นจากขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขายสินค้าออนไลน์หรือว่าเว็บพนันออนไลน์หรือไม่แต่ที่ธนาคารมีหนังสือไปแจ้งชาวบ้านหลายร้อยคนก็เพราะว่าบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมานานเกือบ1ปีนี่แหละค่ะเลยอยากจะให้มาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่แต่ชาวบ้านไปแล้วบอกว่าบางคนปิดบัญชีไม่ได้ค่อนข้างที่จะล่าช้าต้องไปกันหลายครั้งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพอชาวบ้านไปติดต่อธนาคารแจ้งบอกให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแล้วเอาหลักฐานไปยื่นให้กับธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีแล้วพอไปถึงธนาคารก็จะได้เลขบัญชีเอาไปแจ้งความขอยกเลิกบัญชีครั้งเท่ากับว่าชาวบ้านบางส่วนต้องใช้เวลา 2-3 วันไปมาระหว่างธนาคารกับสถานีตำรวจกว่าจะปิดบัญชีได้สำเร็จค่ะล่าสุดทางธนาคารกสิกรไทยสาขานครพนมก็เลยกำหนดวิธีปฏิบัติใหม่คนที่เสียหายเดินทางไปธนาคารพร้อมกับหลักฐานบัตรประชาชนนะคะแล้วกรอกแบบฟอร์มคำขออายัดหรือปิดบัญชีได้ทันทีและผู้เสียหายสามารถโทรศัพท์ขออายัดบัญชีได้ด้วยตัวเองหมายเลข02-888-8888ต่อ001ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอด24 ชั่วโมงค่ะ